วันนี้นะคะอุ้ม iowreview.com ค่ะวันนี้อุ้มก็มีแหล่งพลังงานใหม่มาแนะนำนะคะหลายๆคนอาจจะเคยใช้ power bank นะคะประมาณขนาดประมาณ 10,000 มิลลิแอมแปร์เนี่ยแหละแต่ว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่ประมาณมือถือแบบนี้เลยนะคะวันนี้ Asus ออกมาแล้วหลายๆคนถามอุ้มมาเนาะว่าเมื่อไหร่จะมีเป็นแบบ power bank ที่มีขนาดเล็กลงนะคะวันนี้ Asus มี power bank ที่ชื่อว่า Zen Power ค่ะที่มีขนาดความจุอยู่ที่ 10,050 มิลลิแอมแปร์นะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยเพราะว่าสามารถชาร์จ iPhone ได้ประมาณ 3-4 รอบนะคะตัวนี้ก็เขาเคลมว่าเป็นขนาดเดียวกับเครดิตการ์ดไซส์เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะคะว่าเครดิตการ์ดจริงหรือเปล่านี่อันนี้คือขนาดของตัวมันเลยนะคะก็คือจะเอามาเทียบกับการ์ดเนี่ยความกว้างความยาวเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะความหนาอาจจะเยอะกว่าอยู่พอสมควรนะคะด้วยความที่มันมีความจุเยอะพอสมควรที่ 10,050 มิลลิแอมแปร์นะคะน้ำหนักมันก็เลยหนักค่อนข้างหนักตามไปด้วยจะหนักอยู่ที่ประมาณ200กว่ากรัมนะคะก็จะถ้าถามว่าหนักประมาณไหนก็หนักประมาณมือถือเนี่ยแหละค่ะ1เครื่องนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กคือกำได้เลยอะนะคะถ้าเทียบกับตัวก่อนๆที่เคยออกมาเนี่ยที่มีขนาดประมาณนี้ตัวนี้นี่เล็กถือว่าเล็กสุดๆแล้วนะคะเมื่อเทียบกับมือถือก็จะเล็กกว่าประมาณนี้นะคะเวลาชาร์จค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นปุ่ม on off นะคะเมื่อกดแล้วสามารถแสดงสถานะแบตได้มีอยู่4ปุ่มนะคะมีปุ่มชาร์จเข้าเครื่องแล้วก็มีปุ่มชาร์จออกนะคะตัวนี้เดี๋ยวอุ้มมาลองเสียบชาร์จด้านล่างนะคะก็จะมีขนาดบอกว่า 10,050 มิลลิแอมแปร์นะคะเดี๋ยวอุ้มมาลองเสียบชาร์จกันดูดีกว่าในกล่องนะคะก็จะให้เป็นคู่มือแล้วก็มีเป็นตัวใบรับประกันนะคะแล้วก็จะมีสายมาให้นี่นะคะอุ้มก็เอาสายจิ้มเลยปุ๊บจิ้มปุ๊บนะคะก็เสียบเข้ากับมือถือค่ะปุ๊บเสียบปุ๊บนะคะก็จะขึ้นว่าที่มือถือเรามีการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ชาร์จเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะคะคือไปด้วยกันแบบนี้แหละค่ะเหมือนถือมือถือ2เครื่องแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็พกพาได้ง่ายกว่านะคะด้วยราคาที่ไม่เกินพันแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าจัดมาเก็บไว้ก็ดีค่ะสำหรับเจ้า Asus Pen Zen Power ตัวนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวก็ลงลิงก์เอาไว้นะคะแล้วก็สามารถไปซื้อได้ทางนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ขอแนะนำเจ้า Asus Zen Power ไว้แค่นี้นะคะก็ฝาก Power Bank ดีๆ1ตัวไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ